วัสดีครับ Fox Life Special ครับวันนี้ผมพามาครับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ครับกับบูธ Mercedes-Benz ประเทศไทยครับไปดูกันเลยครับว่าการเปิดตัวของ2 Benz รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆ Benz บ้านเรามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มจากนะครับคันนี้ก่อนเลยฮะ The New C Class ครับ W206 ฮะแหมมาส่งตรงจากเยอรมันนะฮะมาถึงเมืองไทยแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นประกอบในประเทศนะฮะพร้อมเปิดตัวและลุยตลาดนะครับในรุ่นรหัส C220D นะฮะตัวอวังการแล้วก็ C220D ในตัว AMG Dynamic นะฮะเรามาดูกันเลยครับว่าโฉมงานดีไซน์อะไรต่างๆมีการสวยขึ้นขนาดไหนเอางี้ดีกว่าเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะบอกได้เลยว่าสวยกว่ารุ่นเดิม W205 เยอะมากนะฮะเริ่มจากด้านหน้าฮะจะมีดีไซน์ที่รู้สึกว่าดูปาดเปรียวหมอบลงนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเส้นสายอะไรต่างๆนะได้รับการขัดเกลาที่เรียกได้ว่าพลิกโฉมไปเลยนะฮะดูไฟหน้าฮะออกแบบด้วยสวยงามมากแล้วก็เป็นแบบ LED High Performance นะฮะสวยมากๆรวมไปถึงกระจังหน้าครับ Element นะฮะเป็นรูปElement เล็กๆนะฮะเป็นรูปลายดาวนะฮะเราจะสังเกตได้เลยว่าเป็นดีไซน์ Language แบบใหม่นะฮะพร้อมแบบกระจังหน้าเป็นตัวเป็นบาร์เดี่ยวนะฮะแล้วก็รวมไปถึงโลโก้ Benz ใหญ่ๆแล้วก็รวมไปถึงกันชนหน้าฮะ Front Apron ครับมีขนาดใหญ่แล้วก็รูปทรงผมว่าดีไซน์สไตล์คล้ายๆ The New CLS นะสวยงามเราไล่มาดูด้านนี้นะฮะเป็นตำรวจปะเนี่ยหล่อจริงๆเท่มากๆนะฮะสีนี้เนี่ยเอาเรียกได้ว่ามันเป็นสีที่สวยมากๆของเบนซ์เลยก็ว่าได้นะฮะรูปไล่มาดูกันเรื่อยๆครับกับล้อครับล้อเป็นแบบลายมัลติสโปกนะฮะสวยงามคาลิเปอร์เบรกครับโอ้โหให้มานี่ถือได้ว่ายอดเยี่ยมนะฮะเป็นแบบ4พอร์ตคาลิเปอร์ทรงเท่ๆใหญ่เลยนะแล้วก็ปั๊มโลโก้ Mercedes-Benz ด้วยจานเบรกนะฮะเป็นแบบเจาะรูซอล่องด้วยนะฮะมีขนาดใหญ่ดูด้วยตานี่น่าจะประมาณ370มิลนะฮะพร้อมกับยางกูเจียนะฮะแหมสวยงามมากเลยนะฮะเทพจริงๆวันนี้คนเยอะมากนะฮะรอบสื่อยังไงก็เยอะอยู่แล้วครับสุดยอดนะฮะคนค่อนข้างเยอะเราค่อยๆไล่ไปดูกันทีละจุดดีกว่าไล่มาครับด้านหลังนะฮะแหมสวยครับด้านหลังนี่ก็จานเบรกดิสเบรกเป็นแบบ floating นะฮะ single port นะฮะแล้วก็จานเบรกเป็นแบบขนาดเล็กกว่าด้านหน้าแล้วก็เป็นแบบซอล่องนะฮะแต่ไม่มีจอรูไซส์ยางด้านหลังครับ255 35 19นะครับก็ถือว่าใหญ่นะหน้าเล็กหลังใหญ่ส่วนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปวนไปอีกรอบแล้วเดี๋ยวค่อยไปบอกนะไซส์ยางส่วนด้านหลังครับดีไซน์ก็อย่างที่บอกครับว่ามีการได้รับอิทธิพลมาจาก The New S Class นะฮะสวยงามไฟท้ายครับเป็นแบบสามเหลี่ยมคว่ำนะฮะแตรงดูล่าแล้วก็มี element design ด้านในเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอารมณ์คล้าย S Class นะฮะสวยงามกระทัดรัด compact นะฮะดูด้านหลังฮะสวยสวยมากเรียกได้ว่าสวยว่ารุ่นเดิมเยอะนะฮะโอเคเรามาดูในเรื่องในมุมต่างๆนะโอ้รูปลักษณ์โดยรวมนี่ถือว่าสวยงามไซส์ดูคอมแพคแต่ก็ดูมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนเดี๋ยวไล่ไปดูเรื่อยๆครับคันนี้ในเวอร์ชัน 220D AMG นะฮะก็มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ19นิ้วลายมัลติสโปกสวยๆเนี่ยนะฮะพร้อมกับรัดด้วยยาง 225/40R19 นะฮะยางกู๊ดเยียร์สวยงามเท่ครับสปอร์ตมากไล่ไปดูของยางหลังอีกทีหนึ่งหลังนี่น่าจะเป็นไซส์245/30R19นะครับถ้าจำไม่ผิดอ๋อ2หลังนะครับจะเป็นแบบ255นะครับใหญ่กว่าสเปคที่ไม่เป็น AMG นะไม่สเปค AMG เนี่ยตัวอวังการเนี่ยจะเป็น245แต่คันนี้จะได้เป็น255 35R19 นะครับอย่างไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์กว่านั่นเองมาดูกันเรื่องขุมพลังนะครับตอนนี้นะฮะมาพร้อมกับขุมพลังเทอร์โบดีเซลนะฮะ4สูบ 2.0 ลิตรเทอร์โบนะฮะพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้า My Hybrid แบบ48โวลต์เนี่ยทำให้ได้แรงม้าสูงสุดครับอยู่ที่200แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9G-Tronic นะฮะขับเคลื่อนล้อหลังก็เป็นสูตรสำเร็จของ Benz อยู่แล้วนะฮะเครื่องตัวนี้ก็ได้รับการเขาเรียกว่ารีไวซ์ใหม่ทั้งค่าย DIC รวมไปถึงการใช้มอเตอร์ไฮบริดแบบ48โวลต์เนี่ยทำให้มีทอร์คตั้งแต่รอบต้นนะฮะทำให้รถคันนี้เนี่ยกระฉับกระเฉงตั้งแต่กดคลิกดาวลดอาการล้อรอบของเทอร์โบนั่นเองนะฮะด้านอัตราเร่งนะครับ0-100นะครับทำได้อยู่ที่ 7.3 วินาทีท็อปสปีดที่245กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้งานนะฮะส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงคาดว่าน่าจะมีประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยผมว่าน่าจะทำได้จริงนะฮะรวมถึงไม่ไฮบริดนะอย่างที่บอกครับมันเพิ่มความกระชุ่มกระชวยทำให้ลดอาการล้อรอบของเทอร์โบรวมไปถึงตอนช่วงสตาร์ทรถครับไม่จำเป็นต้อง
สตาร์ทอัพเครื่องยนต์ขึ้นมานะฮะใช้พลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดจะทำให้ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับเราได้คิวดูภายในนะฮะจะมาให้ดูนะฮะจุดที่เป็นไฮไลท์เด็ดของเขาเลยนะฮะก็คือหน้าจอกลางแบบทัชสกรีนขนาดใหญ่ครับ MBUX Hyperscreen เหมือนคล้าย Mercedes-Benz S-Class นะฮะซึ่งมีขนาด 11.9 นิ้วฮะขนาดไซส์ใหญ่โตอลังการมากสวยงามมากนี่ฮะคอนโทรลอะไรทุกสิ่งอย่างเนี่ยแบบด้วยปลายนิ้วสัมผัสสุดยอดฮะคุณจะรู้สึกถึงว่ามันมิติโอ้โหนี่ฮะแอมเบียนไลท์ฮะมีทั้งหมด64เฉดสีรวมถึงหน้าจอ Instrument Cluster ฝั่งคนขับนะฮะเป็นขนาด 12.3 นิ้วนะฮะแอร์สวยงามมากดีเทลของการออกแบบดีไซน์และการใช้วัสดุสวยงามมากมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะฮะรวมไปถึงนี่ฮะทริมมิ่งอารมณ์เป็นเหมือนแบบโอ้โหเหมือนสูทเลยสวยๆนะเป็นเส้นลายสไตรป์ตรงเนี่ยสวยงามมากรวมไปถึงนะฮะอาร์มเลสแล้วก็อุโมงค์ตรงเซ็นเตอร์คอนโซลตรงนี้ครับส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่าถ่ายทอดดีไซน์มาจาก The New S Class เลยนะฮะแล้วกดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมี Wireless Charging นะฮะรวมไปถึงนะครับเนี่ยฮะตรงนี้จะมี Wireless Charging นะครับแล้วก็วางแก้วน้ำมีระบบ Near Field ด้วยนะฮะเนี่ยที่วางแขนของเบนซ์เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วกี่รุ่นก็ทำได้ดีนะฮะรวมไปถึงเบาะนั่งครับเรามาดูดีไซน์ของเบาะนั่งฮะเบาะนั่งนี่ถือว่าดีไซน์ออกมาได้สวยงามสปอร์ตดีนะฮะสวยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเมมโมรี่นะฮะนี่ครับด้านนี้สวยงามมากของคนนั่งก็มีเมมโมรี่ทั้งหมด3เมมโมรี่นะฮะของคนขับก็เช่นกันแล้วรวมไปถึงที่จับประตูนี่โหถือว่าออกแบบได้สวยงามมากๆมาด้านของคนขับบ้างนะครับแหมสวยงามหรูหราครับอารมณ์เหมือนยิ่งไลเนอร์ในการเทรนนิ่งเนี่ยเหมือนอารมณ์สูตรสวยๆเลยฮะพวงมาลัยครับเป็นแบบ AMG 3ก้านนะฮะ3ก้านคู่นะฮะทรงใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งผมได้เคยสัมผัสแล้วนะฮะกับตัว Mercedes-Benz ตัว CLS 53สวยงามมากแล้วก็หน้าปัด Digital Instrument Cluster ของคนขับนี่ฮะเป็นแบบ 12.3 นิ้วนะฮะสวยงามนะครับเบาะของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าครับเป็นแบบไฟฟ้านะฮะ Memory 3ตำแหน่งโอ้ด้าน Door Handle นี่ถือว่าออกแบบได้สวยงามมากนะฮะเหมือนอารมณ์เป็นแท่งอลูมิเนียมลอยออกมาสวยครับสวยเบาะนั่งก็ออกแบบได้ดีนะฮะสวยครับแต่ส่วนของ Headless นี่ดูสวยดูอารมณ์คล้าย Volvo นะสวยดีครับเบาะออกแบบได้ดีครับบางดูฉลาดนะฮะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปมาดูภายในห้องโดยสารด้านหลังนะฮะแสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่มีแอร์หลังนะฮะเท่าที่ตอนนี้สังเกตนะฮะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนี่ถือว่าก็ไซส์กำลังดีฮะไม่ได้ว่าใหญ่มากแต่ก็นั่งได้สบายนะฮะสวยงามนี่ฮะภายในบรรยากาศของห้องโดยสารนี่ถือว่าสวยงามหรูหรามากๆฮะนี่คือจุดเด่นของเขาเลยครับผมสำหรับ New C-Class 220D AMG Dynamic นะฮะรหัสบอดี้คือ W206 นะฮะถือว่าสวยงามดีไซน์ที่ได้รับมรดกตกทอดมาจาก The New S-Class นะฮะสวยจริงๆฮะส่วนด้านหลังนะฮะตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ฮะถือว่านั่งได้ค่อนข้างสบายอาจจะไม่ได้ใหญ่โตโถงมากนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะเล็กรูมสบายๆนะครับเฮดรูมก็เหลือค่อนข้างพอสมควรนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังก็ลองมาดูฮะที่วางแขนก็เป็นแบบมาตรฐานนะฮะแล้วก็แอมเบียนไลท์ครับสามารถตัดสลับได้64เฉดสีนะฮะเมื่อกี้เห็นอยู่ครับมีการตัดสลับสีที่แตกต่างกันได้ครับก็แล้วแต่ที่จะเซตอัพนะฮะนี่ก็ถือว่าโอเคนะฮะเชื่อว่าแฟนๆ The New C Class คงยอดจองคงถล่มทลายเช่นเคยครับแล้วก็กว่าจะส่งมอบรถได้นี่น่าจะประมาณไตรมาสที่3ของปีนะฮะส่วนตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคงต้องรอนะครับคงต้องรอสักพักเลยฮะกว่าจะมีการเปิดตัวแล้วก็ให้จองกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็รีบมาดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์เลยนะครับสำหรับเจ้า New C Class W206 นะฮะพร้อมให้จองนะครับเป็นรุ่น C220D อวังการ์ดครับในราคา 2,590,000 บาทครับส่วนรุ่นคันนี้นะฮะก็คือ C220D AMG Dynamic นะฮะชุดแต่ง AMG รอบคันหล่อๆเนี่ยฮะขายในราคา 2,990,000 บาทครับผมเรามาต่อกันต่อด้วยคันนี้เลยนะฮะคันข้างๆนะฮะซึ่งเป็นแบบ Special Edition นะฮะก็คือ C43 4Matic Coupe Special Edition นะฮะแหมจะเรียกว่ามันก็สวยงามแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนที่ชอบรถยนต์สไตล์ AMG ที่มีเครื่องยนต์สมรรถนะสูงอยู่แล้วนะฮะ
ตัว C 43นี่ฮะก็ยังคงเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มมาตรฐานเหมือนตัวเฟซลิฟต์นะฮะก็คือไฟหน้าเนี่ยเราสังเกตเลยมันจะเป็นแบบนี่ครับไฟหน้ามัลติบีม LED สวยๆนะฮะแล้วก็พร้อมชุดแต่งกันชนแบบ AMG Line นะฮะก็จะมีความสปอร์ตส่วนคันนี้เนี่ยยิ่งเท่เลยเป็นสีด้านด้วยนะฮะเป็นสีเทาด้านซึ่งบอกได้เลยว่าเท่จริงๆนะฮะ C 43เนี่ยครับมาพร้อมเครื่องยนต์อย่างที่เราทราบกันอยู่ครับ V 6Twin Turbo นะฮะที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่390แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่520นิวตันเมตรไม่ธรรมดานะผมบอกเลยมันแรงมากนะฮะแล้วก็รวมไปถึงระบบขับเคลื่อนครับเป็นแบบครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะ4เมติกที่ให้การแรงยึดเกาะถนนสูงนะฮะแล้วรวมไปถึงได้เกียร์อัตโนมัติ9สปีด 9G นะฮะซึ่งก็เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างเรียกว่าสมูทใช้งานในเมืองได้ดีใช้งานนอกเมืองได้ดีเอาไปซิ่งก็โอเคนะฮะอันนี้ก็ถูกใจสาวกของ Star AMG นะฮะราคาครับ4,490,000 บาทครับอันนี้บอกเลยเลยว่าสุดยอดนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้เป็นอีดิชั่นสุดท้ายของบอดี้นี้นะฮะก่อนที่จะปิดลายการผลิตแล้วก็ไปสู่ตัวใหม่นะตอนนี้ก็คือเป็นแคมเปญที่ดีมากน่าสนใจมากสำหรับคนชอบตัว C43 แล้วก็จะได้ของออปชั่นชุดแต่งอะไรต่างๆนี่เรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเรื่อยๆนะฮะดีเทลนะฮะด้านหน้าฮะก็โดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่เป็นแบบบาร์คู่นะฮะกันชนฟรอนต์แอปรอนสไตล์ AMG Specific นะฮะสวยงามสีนี่สวยจริงๆนะฮะล้อแม็กครับลายมัลติสโปกลมดำนะฮะสวยๆสีดำเป็นแบนแบบสีสตินด้วยแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกแบบ4พอร์ตขนาดใหญ่ปั๊มโลโก้ AMG จานเบรกขนาดใหญ่มากครับโอ้โหแบบเจาะรูซ่อร่องด้วยซิ่งจริงๆหน้ายางฮะ225/40 ZR19นะครับนี่ฮะสัญลักษณ์ครับบอกว่าเครื่องแรงแน่นอนไบโทโบโฟเมติกครับเครื่องยนต์ V6 ไบโทโบแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกหูกระจกครับเพ้นท์ดำหล่อมากหลังคาครับพาโนรามิกกลาสรูฟตัดกับสีรถอย่างสวยสเกิร์ตครับตัดกับสีรถด้วยฮะเป็นเปียโนแบล็คไฮกลอสอย่างสวยครับดูเส้นสายซิลิเวตเนี่ยยังคงความยอดเยี่ยมแล้วก็คมคายอยู่ถึงแม้ว่าจะออกมานานแล้วฮะแต่เห็นทุกครั้งก็ต้องชมอดชมไม่ได้ครับว่ามันสวยไปดูสเปคของล้อหลังนะฮะล้อหลังก็ไซส์ยางก็จะใหญ่กว่าล้อหน้านะฮะก็เป็นแบบ255/35 ZR19 นะครับคาลิเปอร์เบรกเป็นแบบ floating single pod นะครับแล้วก็จานเบรกแบบเรียบนะฮะเซาะร่องระบายความร้อนแต่ไม่เจาะรูด้านหลังฮะสวยงามเท่ตามสไตล์ของ C Coupe นะฮะหล่อจริงๆโดดเด่นด้วยเรียร์ดิฟฟิวเซอร์ซึ่งดูสปอร์ตมากๆพ่นสีดำเงานะฮะเหมือนตัวเวอร์ชันเฟซเซฟทุกประการครับแล้วก็ถ้อยเสียเป็นแบบควอทเทลไพป์นะฮะแล้วก็ลมดำเงารวมไปถึงเรียร์ดิฟฟิวเซอร์ซึ่งดูแล้วผมว่าสวยโหดกำลังดีนะฮะไม่แว้นไปแล้วก็สวยงามงดงามตบท้ายด้วยชิ้นสปอยเลอร์ดักเทลชิ้นเล็กยี่บูอยู่บนฝากระโปรงท้ายตุดเป็ดแอนเนี่ยฮะสวยๆของเขาเป็นอันจบพิธี C43 แบบสวยๆนะฮะราคาครับย้ำอีกที 4,490,000 บาทครับใครสนใจก็มาจองขับออกไปจากงานได้เลยไปดูภายในครับนะฮะมาตรฐานความสวยของ C43 ก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะสวยเหมือนเดิมนะฮะด้วยหลักๆเลยนะฮะพวงมาลัย AMG นะฮะตัวที่ก่อนที่จะมีตัวใหม่เนี่ยถือว่าตัวนี้สวยมากๆแล้วเป็นแบบ3ก้านนะฮะไม่พอมีตัวนี้ด้วยครับ Dial Switch ฮะในการเลือกของ Driving Mode โอ้โหเนี่ยสวยมากสวยมากมันมีจอด้วยนะครับแต่ตอนนี้มัน Active ไม่ได้ก็เลยมองไม่เห็นแล้วก็รวมถึงสวิตช์ด้านนี้ด้วยฮะเป็นสวิตช์ที่เอาไว้เปลี่ยนระบบเขาเรียกว่าช่วงล่างนะฮะแล้วก็ควบคุม ESC Control นะฮะหนังครับเป็นอะคันทาร่าโคตรหล่อผมบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็มีเซ็นเตอร์มาร์เกอร์เป็นคลิปแดงสวยแค่จับพวงมาลัยก็รู้สึกซิ่งแล้วอ่ะภายในครับเย็บด้วยหนังแท้นะฮะคุ้มด้วยหนังแท้แล้วก็ตัดเย็บด้วยสติชชิ่งด้ายแดงเพื่อบ่งบอกความเป็น AMG ความสปอร์ตเต็มอนูนะฮะแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยมีขนาดใหญ่นะฮะทัชสกรีนสวยงามตกแต่งตรงแผงคอนโซลตรงกลางด้วยเป็นวัสดุBlack High Gloss แบบ Piano Black นะฮะเครื่องเสียงครับมาดูนิดนึงแหมมาในราคานี้จัดไปครับเบอร์เมสเตอร์ครับSurround Soundภายในครับเบาะนั่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องซิ่งนิดหนึ่งก็คือได้เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะฮะซึ่งมีไฮสปอร์ต
เวลาซิ่งแล้วตัวไม่หลุดนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าขับรถด้วยความคอนโทรลด้วยความมั่นใจนั่นเองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับพอเป็นตระกูล AMG ครับต้องเบลแดงนะฮะเบลแดงให้มาเลยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานหล่อครับหล่อหล่อมากหล่อมากนอกจาก2คันที่เป็นไฮไลท์แล้วนะฮะทางค่าย Mercedes-Benz ประเทศไทยฮะก็จัดหนักครับขนมากองทัพเบนซ์ทุกรุ่นฮะให้มาได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นเลือกซื้อฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่น SUV รุ่นสปอร์ตนะฮะรุ่น Luxury Limo รุ่นลงไปถึงรถตู้ก็มีนะฮะใครที่สนใจนะครับอย่าพลาดครับมามอเตอร์โชว์ครั้งที่43นี้นะฮะรีบมาได้เลยครับที่บูธ Mercedes-Benz ประเทศไทยครับรีบมาจองรีบมาอะไรได้โดยเฉพาะนะคันข้างหลังนี่ฮะฮอตคิดเหลือเกินครับ The New C-Class W206 ฮะแหมวันนี้ผมขอไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะยังไงติดตามด้วยนะครับว่าจะพาไปดูรถอะไรจริงๆอีกช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ